ใครว่าจนเจนนี่ย้ายเข้าวังสามีนาป้อมเพชรสืบทอดรอหภาพล่าสุดหน้าเด็กมากไม่มีใครเชื่อฉลองวันเกิดอายุ41ขรคฤหัสน้าป้อมเพชรหลังเจนนี่เกี่ยวดองตระกูลเก่าแก่รับพระราชทานจากรอหก เอาดีๆ41หรือ14สวยแซ่บเด็กเวอร์มิกกี้โพสหวานอวยพรวันเกิดเจนนี่ภรรยาน้องโนล่าก็มาพร้อมหน้า41ปีสวยเด็กเวอร์สุดสวีทไม่มีแผ่วมิกกี้เอาพาสณป้อมเพชรอวยพรวันเกิดสุดหวานบอกรักเจนนี่ภรรยาคลิปโมเมนต์สุดสวีทเซอร์ไพรสด้วยช่อดอกไม้พร้อมจุมพิษดูดดืม่มงานนี้สุดอบอุ่นมีน้องโนล่ามาอวยพรคุณแม่คนสวยด้วยพร้อมข้อความว่า I could and would do this every day just to see that smile on your face 9.11.22 Happy birthday wifey love you Jenny na 1 l ด้วยคุณแม่ลูกหนึ่งสวยแซ่บยืนหนึ่งโพสต์ในวันเกิด41ปีนึกว่าสาววัยใสยที่ไหนโชว์หุ่นสุดปังพร้อมแคปชั่นเผยถึงตัวเองด้วยว่า Harder Better Faster Stronger Yes I am 41 ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดจำนวนมากแห่ชมเปาะสวยเด็กเวอร์เอาดีๆ14หรือ41คาเจียเเ๊ยบ Happy Birthday นะคะคุณแม่หน้าเด็กมาก f ี e l s l i e 20เป็นตน้น และหลายคนยังไม่รู้ว่ามิกกี้เป็นลูกหลานตระกูลดังอย่างตระกูลนาป้อมเพชรน้อยคนที่จะรู้เพราะมิกกี้ก็ใช้นามสกุลอาพาดโดยคุณตาป้อมเพชรนาป้อมเพชรของมิกกี้เล่าประวัติว่าตระกูลนาป้อมเพชรนั้นมีอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหลานเขยของทั้งสองฝั่งคนหนึ่งชื่อทักษินชินวัตรอีกคนชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ซึ่งนามสกุลนะป้อมเพชรเป็นเหมือนผู้ใหญ่อยู่ตรงกลางแตกน่อออกไปคุณทักษิณมาได้กับคุณหญิงพชมานนะป้อมเพชรพจมานก็เป็นลูกพลตํารวจโทเสมอดามาพง์กับคุณหญิงพชณีนะป้อมเพชรส่วนซ้ายคุณอภิสิทธิ์หรือสกุลเวชาชีวะนั้นแม่ยายของคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณตาป้อมเพชรนะป้อมเพชรนั่นเอง ขออาสาพาเพื่อนๆทุกคนไปชมบ้านมิกกี้นนเอาพาดนัป้อมเพชรหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของมิกกี้เดอะเฟสบ้านของหนุ่มมิกกี้ย่านอารีเป็นบ้านสองชั้นที่อยู่มานานและอาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งบ้านของหนุ่มมิกกี้ตกแต่งอย่างเรียบง่ายและดูอบอุ่นชั้นล่างของตัวบ้านตกแต่งด้วยผนังอิฐสีขาวเพิ่มเสน่ห์ให้บ้านดูสวยงามและโดดเด่ยนยิ่งขึ้นบริเวณด้านนอกตัวบ้านมีสระว่ายน้ำลานจอดรถ โดยข้างๆมีที่สําหรับออกกําลังกายบริเวณรอบๆบ้านปลูกต้นไม้ไว้มากมายซึ่งช่วยเพิ่มความสดชื่นและเป็นธรรมชาติทําให้บ้านดูรม่มรื่นเย็นสบายส่วนห้องนั่งเล่นมีการตกแต่งเพิ่มเติมในสไตล์โมเดิร์นดูทันสมัยและน่าพักผ่อนแบบสุดๆนั่นแน่อยากไปชมกันแล้วใช่ไหมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยดีกว่าจ้าผ้าม่านสีขาวเพิ่มความสว่างให้บรรยากาศภายในห้องดูโปรง่งสบายและน่าพักผ่อน ห้องนั่งเล่นสไตล์โมเดิร์นพื้นห้องเป็นพื้นหินอ่อนพร้อมจัดด้วยชุดโซฟาสุดนุ่มไว้นั่งพักผ่อนดูทีวีแบบชิลๆสบายๆบริเวณเพดานห้องเจาะช่องแสงสกายไลน์เพิ่มแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวบ้านถือเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไปในตัวบ้านหลังใหญ่ของหนุ่มมิกกี้และครอบครวัวเน้นความเรียบง่ายรมรื่นทําให้บรรยากาศในบ้านดูเป็นธรรมชาติน่าอยู่สุดๆ